คครับวันนี้เราก็จะมาเล่น GTA V ในโหมดเนื้อเรื่องกันต่อนี่ก็มาถึงพาร์ทที่6ละเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อกับเทเวลฟิลิปแล้วไมเคิลกับแฟรงกี้ตอนนี้เรายังไปเล่นพวกเขาไม่ได้เพราะว่าพวกนั้นมันกำลังกบดานอยู่เพิ่งไปพ่นเพชรกันมาอย่าให้รอนพวกมันมาที่นี่มาตามหานายอ่ะใครมาวะไอ้พวกเด็กแว้นมันมาเอาคืนนายไอ้เรื่องจอนนี่แล้วมันมาทำร้ายข้าวของฉันทำร้ายบ้านฉันดูแล้วดูฟิกเกอร์ของฉันมันมีค่ามากกว่าไอ้จอนนี่แต่พวกมันจะหักทิ้งไอ้โปรเตกแวนเวนยำเอ้ยไอ้เบนต้องไล่ไอ้สมองหมาหน้าสุดตีนถ้าพวกมันเราต้องตื่นจริงๆหนังหมาเวทไอ้หมาจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไอ้เคยเทลลี่ที่นี่หนึ่งลูกสองอายุ45เจอมันไหมลักษณะก็มันเป็นเมืองใหญ่มากเลยเทเวอร์คนก็เยอะด้วยแกมันไล่ไปโจทย์จริงๆไปสืบมาว่าใครปล้นร้านเพชรนั่นแล้วถ้าไอ้ไมเคิลมันอยู่ที่นั่นหรือมีคนจะส่งทั้งแกและพี่น้องแกไปลงนรกซะเข้าใจแล้วเทเวอร์ขอบใจเวสไหนยิ้มนะยิ้มเออดีขึ้นนะไปได้แล้วเฮ้ยรอนนายพร้อมหรือยังมันบังอาจมากที่มาพังตุ๊กตาของฉันมันลบหลู่ฉันเดี๋ยวฉันแวะไปที่ร้านแอมิเนชั่นแป๊บนายไปดูลาดราวที่ร้านเป็นแซนดิซอสก่อนเลยฮัลโหลถ้าแกฮัลโหลอีกคำเดียวฉันจะบูทูธยัดหูแกซะเราจะไปซื้ออะไรที่ร้านปืนงั้นเหรอฉันไม่ได้จะไปซื้ออะไรฉันแค่จะไปเอาสไนเปอร์ติดกล้องซูมพิเศษแต่ไม่บอกว่าชอบช่วยเหลือผู้ค้าท้องถิ่นคุณเราจะไปพิสูจน์ตัวหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่าโอเคจะรอสไนเปอร์ไรเฟิลเมลวินน่าสนใจจะเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจของฉันไหม TP Industry กับ Ammunitionในส่วนของบรรณาการฉันขอเป็นสไนเปอร์ติดต้องซูมพิเศษแถมขี้เก็บเสียง1กระบอกแล้วกันอย่าได้แล้วก็หยิบไปเทเวอร์ฉันเบื่อที่จะซ่อมร้านใหม่แล้วนี่อะไรเก็บเสียงแล้วก็กล้องโอเคแค่นี้แหละนึกใส่บลูทูธที่หูเหรอวะเนี่ยสุดยอดเลยเทเวอร์มึงนี่โคตรล้ำสุดๆโอเค go to Ron ไปหา Ron Ron กันเดือดปืนแล้วแต่เราที่แทงน้ำทิศเหนือเข้าใจแล้วเทเวอร์แต่น้าต้องระวังเดินนะเพื่อนแกแว้นมันอยู่เต็มลานบินเลยมันต้องมาอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวจะมีเครื่องบินขนอาวุธ2ลำมาลงที่นั่นเราจะรอหาจังหวะดีๆแล้วค่อยเข้าไปยึดมันแค่ไงกับฉันเหรอเออแค่แกกับฉันเนี่ยแหละฉันยังไม่เห็นของเลยฉันเห็นไอ้พวกเด็กแว้นเต็มไปหมดเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรารอดูกันก่อนแล้วค่อยหาช่องทางเตรียมเอาไว้พวกนายต้องย่องเข้าไปติดระเบิดที่แทงน้ำตรงนั้นรถไฟโอเคเลือกล้อได้แล้วตอนนี้แหละถึงเวลานายออกโรงแล้วนายไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเพราะฉันคอยดูนายอยู่และจะคุ้มกันให้ตลอดเวลานายเข้าใจได้เลยเชเวอร์ไปรถ ATV มันไปได้แค่ตรงนั้นลงจอดแล้วอย่าให้พวกมันเห็นล่ะเออผมเห็นมึงอยู่เนี่ยเออYou wouldn't believe this. เดี๋ยวเราจะบอกรอนฉันเห็นมันคนนึงมายืนทำอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ไปสักทีสิวะกำลังไปคุ้มกันฉันด้วยนะโอเค
สเตลส่งลูกน้องไปเดี๋ยวก่อนดูเหมือนจะมียามยิงอยู่ตรงมีคนอยู่ที่ทองมันนะไปต่อสิวะเดี๋ยวจะให้ฉันยิงตูดแกก่อนเว้ยเลยฉันได้ยินเสียงรถมันต้องเห็นศพแน่ๆเลยฉันว่านายยิงไฟที่ทาวเวอร์นั่นดีกว่ามันอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ยิงไฟแตกหนึ่งแตกสองไม่เอ่ยยิงคนที่มันอยู่บนรถนะรอให้มันลงมาก่อนโอเคไม่เห็นหรอกออกจะเนียนเดี๋ยวผู้หญิงนะเราดูมันก่อนว่าจะทำอะไรลงมาแซ่นี่จะมีหน้าคุยโทรศัพท์อีกนะหน้าลงมาแล้วมึงมีคนเดินออกมาจากทาวเวอร์นั่นยิงมันเลยมีคนอยู่ที่ทาวเวอร์เอ้ายิงไม่โดนเออได้อยู่โอ้ไม่มีคนหนึ่งกำลังเดินมาใต้ทาวเวอร์นั่นมีคนออกมาอีกเหรอเอาออกมาอีกโอเคไปเออฉันเห็นแกแล้วรีบไปติดระเบิดที่แทงน้ำมันซะฉันกำลังไปแต่มันก็มีคนออกมาจากตึกนั่นนะฉันได้ยินเสียงโอเคจัดให้เอ้ามีอีกก็ยิงอีกเด้อเร็วร้อนโอเคอย่ายิงแทงไม่งั้นจะระเบิดอ้าวว่าไงล่ะเพื่อนฮะโอเคขอนิ่งนะลุยเจ๋งวินาศสันตโลเหลือเกินทำไมเงียบๆก็ไม่ใช่เทเวอร์แซ่แต่นี่ไม่ได้ผลพวกมันรู้แล้วว่าพวกเรามามันยิงเข้าไปเด็กเออนี่แล้วไปเลยเคลียร์ตรงนี้ให้มาตายหัวโผล่เรียบร้อยอ๋อมันยังไม่ตายโอเคเคลียร์รันเวย์ให้รอนเอาเครื่องบินออกเงียบเลยกูเกือบตายทาหน้ากันเข้ามาเงียบร้อยกระสุนหมดเดี๋ยวจะลูกฟองหมดยังต้องบินมาแล้วโอเคของเต็มเครื่องดีกว่าเซเวอร์ที่นายบอกเลยมาแล้วฮัลโหลเอออินฟินิตี้ก็สนกูอะไกลๆนั่นยิงถังเลยเออเอามาไหมเล่าเร็วๆสิมึงขับรถอะไรไม่มึงขับเครื่องบินอะไรของมึงเนี่ยขับให้มันเร็วๆหน่อยพังระเบิดเสร็จไม่ระเบิดปะกระสุนอินฟินิตี้กระสุนไม่มีหมดจริงอย่างเงี้ยเรียบร้อย
หลังก็มีเหรอหมดหรือยังไปละเป็นลำนี้ผมไม่มีเจ้าของนะดูเหมือนจะมีผู้โดยสารนั่นแน่ตามมาแล้วเร็วเข้าก็จะเดียวไฟข้างหน้าโอเคกด5เพื่อขึ้นบินอ๋อเรียบร้อยลงไปโอ้ยกูขับเครื่องบินอะไรกูเนี่ยกดฟรีเก็บล้อโอเคพยายามขับให้มันดีที่สุดละกันลุ้นต่ำเข้าไว้คือจะต้องBut Johnny K and the figurine? Recent events, my impending departure included, have only expedited things. The lot of the pan show. Oi! Oi! Chi pai! เอานะขับครั้งแรกก็อย่างเงี้ยแหละเอาไอ้นี่ยังเกาะอยู่อีกเหรอไปเอาละขับต่ำๆเข้าไว้โอเคมันก็สอนการบินซึ่งการขับเครื่องบินนี่ขับกี่ทีก็ไม่ขนมือสักทีคราวนี้แหละไม่เอาละเสี่ยงว่ะสะพานหน้าละกันทำไมควันขึ้นงั้นน่ะขอบเครื่องบินมึนมากแถมแหลกอีกต่างหากทำไมเครื่องบินกควันขึ้นอย่างนั้นโอเคเขาให้เขาบินมาสะเทียนแล้วกันโอเคเห็นสัญญาณละจะมาส่งของด้วย ขับไปต่ำๆหน่อยเปิดช่องทิ้งของกดสเปคบาร์เพื่อดับโอเควิกาดัมแล้วถ้าแกไปถึงด้านบินก่อนฉันแล้วก็ฉันจะจับแกยัดเครื่องระบบให้เป็นหมูแล้วส่งไปให้เมียแกต้องมีละครขึ้นโอ้นี่มันค่ายทหารนี่หว่าแกอย่าไปขี่ผ่านเจออาวุธนั่นจะส่งไปที่เม็กซิโกใช่ไหมใช่เม็กซิโกมันที่มาเอามันชื่อออสการ์กัตแมนมันมีคู่ค้าที่นั่นก็แปลว่าเราจะขยายธุรกิจเพิ่มได้สินะแกคิดว่าฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นหรือไงว่าจะเข้าไปหุ้นส่วนของออสการ์แต่เดี๋ยวฉันจะจัดการเองก่อนแล้วขอโทษที่ถามแต่ว่าลูกค้ารายนี้มันให้เงินดีอยู่ใช่ไหมคือตอนนี้ฉันต้องจ่ายค่าทนายเรื่องโดนฟ้องหย่าค่าย้ายบ้านแล้วก็ค่ามันให้เงินดี
ดีกว่าพวกกากาในประเทศห่วยๆนี่ซะอีกถ้าได้อย่างนั้นก็ดีเลยเรื่องส่วนแบ่งเอาไว้คุยกันตอนลงจอดก็แล้วกันโอเคนะโอเคขับรถชมวิวเอ้ยขับเครื่องบินชมวิวไปเรื่อยๆเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวควบคุมยากนะกด R โอเครันเวย์อยู่ข้างหน้าละเตรียมลงจอดเอาล้อลงก่อนเฮ้ยโอเคโอเคนิ่งไว้นิ่งไว้สมาธิสมาธิเดี๋ยว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 โอเคโอเคต้องแง่อยู่ได้น้องพี่เป็นหัวหน้าเนี้ยวเรียบร้อยเกลียดการขับเครื่องบินมากใช่ว่าแค่ที่ก็คุ้มแล้วสำหรับค่าซ่อมตุ๊กตาของฉันนะหุ่นนั่นคือยอดงานศิลปะเลยเธอไอหุ่นนั่นคือยอดเศษพลาสติกเน่าๆต่างหากแต่ความเสียหายด้านจิตใจมันประเมินค่าไม่ได้นั่นก็แปลว่ามือจะเสื่อมแบ่งของนายมาชดเชยความเจ็บปวดให้ฉันใช่ไหมคงงั้นมั้งเออใช่เป็นความคิดที่ดีเลยแต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนเพราะเรายังมีงานที่ต้องทำอีกพวกพี่ยูยานเดียวที่ชายแดนทักใต้ไม่ต้องการนั่นก็คือปืน Terror Philip Industry เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคอวยเข้าไปหนักไปได้แล้วแค่จะนอกสมาธิหรือไม่ก็นั่นแหละฮ่าสามารถซื้อกิจการได้แล้วรอรับเงินได้ทุกเดือนโอเคนี่ก็พวกลงรถลงเรือลงเครื่องบินอันนี้น่าจะเป็นโรงหนังได้ตังมาเพียบโอเคยังไม่ซื้อแล้วกันยังมีตังไม่เยอะเท่าไหร่เก็บไว้ใช้ก่อนแล้วกันรถอะไรวะเนี่ยไปทำเควสกันต่อดีกว่าเควสอยู่ไหนโอเคร้านเดิมโอเคไปหาไอ้มิสเตอร์เชงกันที่รอมันโทรมาเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะก่อนจะไปคลิปว่าไอ้มิสเตอร์เชงมันมารอที่ร้านแล้วทางลัดทางลัดก็อย่างนี้หรอเว้ยใครวะน่ะมายืนทำอะไรแถวนี้แม่นาคเลยเพลงมันมากนี่เป็นสถานีตำรวจแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยขับรถดีๆไม่เป็นหรอให้ผมไปก่อนได้เพลงโคตรล็อกโอ้โหแหลกๆกระจายโอเคมาอะไรวะเนี่ยทำไมที่นี่มันวุ่นวายจังนายถูกแบนอยู่นะและไอ้สองคนนี้ล่ะใครชนะก็โดนแบน
ไอ้ดิชนะแบนมันซะจะแบนมันได้ไงก็มันเป็นแฟนฉันไอ้นี่มันรุ่นลูกเลยนะเจ๊เนี่ยแหละความสวยงามของอินเทอร์เน็ตยังไงนะอย่างน้อยผมก็ช่วยแฟนเจ๊ไว้นะเอาเหล้ามาผมมีนัดสำคัญโอเคแต่จำไว้ถ้านายฆ่าใครในร้านนี้อีกฉันจะไม่ขายเหล้าให้นายอีกพูดฟิลิปครับมาสักทีมิสเตอร์เชงยินดีที่รู้จักครับไม่ใช่ครับผมเป็นข้าราชของมิสเตอร์เชงมิสเตอร์เชงคือท่านนี้ครับโอ้มาเอาชิบหายเลยเราจะคุยภาษาผมก็ไปคุยกันเองสิว่ามิสเตอร์เชงบอกว่ายินดีที่รู้จักคุณครับนะรับมันเคลื่อนอยู่บอกให้นะจะเจอนายว่ะเพื่อนโอ้ขอกอดหน่อย这真是我人生中最美好的一刻。มันเป็นบ้าอะไรของมันวะเนี่ยใหญ่อะไรของมันไม่รู้จะไปละเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งไปผมขอร้องละถ้าคุณไปผมตายแน่แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับฉันหรอไม่เกี่ยวครับแต่เราได้ยินมาว่าเทเลอร์ฟิลิปคอมบิเนชั่นตัวองค์กรที่แข็งแกร่งที่สุดเรายินดีให้ราคาที่คุณพอใจถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วก็มาเป็นคู่ค้ากันแล้วมันเลยไปด้วยกันไงไปกันเถอะฉันจะพาไปดูงานกันละกันเอาล่ะพามันไปดูโรงงานเราขึ้นมามิสเตอร์เชงเฮ้ยโอ้ยเชฟกำลังพาคนไปดูที่โรงงานนะอย่ารีบมาด่วนๆเลยอาร์เทกัสมันพาพวกมาถล่มร้านเราแน่ตลกละฉันเพิ่งจะไปเล่นมันมาเมื่อวันก่อนเองเนาะไหนก็รีบมาเคลียร์กับมันที่นี่แล้วกันแน่ใจนะว่าบอสไม่อยากจะได้ยานี่ไปดูเองไม่ครับมิสเตอร์เชงท่านเน้นย้ำเลยว่าต้องการแรงผลิตยาที่เชื่อถือได้เราจะซื้อของจากคุณที่นี่และทำการกระจายเครือข่ายของเราเองกลัวว่าถ้าทำแบบนั้นมันจะหลากหลายขั้นตอนไปนะปกติการเตรียมวัตถุดิบก็ล่าช้าอยู่แล้วทั้งหน่วยงานควบคุมพ่อค้าท้องถิ่นเวลเทเวอร์จะมากันแล้วนะครับใจเย็นๆมีมารยาทหน่อยสิเชฟเรามีแขกนะนี่มิสเตอร์เชงแล้วนี่ก็ขี้ข้าส่วนตัวตัวนิ่มมากเลยโอ้ยดีที่รู้จักเดี๋ยวพวกมันจะมาแล้วนะทุกอย่างตรงตามแผนไปให้สุภาพบุรุษทั้งหลายเชิญแวะมาชมคลังเก็บสินค้าของเราก่อนเข้าไปเลยเฮ้ยการดำเนินงานจะเริ่มในไม่ช้านะครับท่านสุภาพบุรุษใช่นะ5ปืนดูเหมือนไอ้พวกที่เราไปชนมันบ้ามันตกไอ้เนี่ยมันจะมาแก้แค้นแทนลูกพี่มันเปิดตีสู้เลยมาเด็กยิงยับยิงยับออกมาสิเดินทะลุเหรอโอเคนำไปเลยคบเวอร์จริงยิงรถมันระเบิดเลยดีไหมตายขึ้นมานี่แล้วตายหัวแตกหมดเลยมันยังไม่ตายเหรอไม่ตายสักทีเหรอเอ้ยหายหัวไปได้กันหมดเลยวะเอาไงต่อมาทางนู้นนับไปเลยเชฟโฟโล่เชฟตามเชฟกระทะเหล็กไปไม่ใช่นะ
โคตรมันละพัดเนี่ยยิงกันยับออกมาหมดแก๊งยังหนึ่งมากันเนี่ยยิงยับยิงยับระวังรถระเบิดนะพวกยังไม่หมดอีกจ้ะมาทำไมมาทำไมเกิดยากแหละโอ้ยโอ้แหละยังไม่อีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอวะมาเอาไปปูเลยเดี๋ยวมันตายแล้วโอเคหมดยังเรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะไปดูพวกอติจากเมืองจีนก่อนบ้านนี้มันแข็งตากันหมดแล้วมั้งเอาละได้เวลาดูงานแล้วท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายหัวขาวกันเชียวผมเห็นว่ามากพอแล้วยังไม่ได้ดูห้องรับแขกเลยนะเดี๋ยวไปเซ็นสัญญานะส่วนโลกศพไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเฮ้ยเซเวอร์ให้ปั๊มชุดใหญ่ต่อไหมเอาแซ่จะโหดไปไหนนะโอเคไปลุยเควสกันต่อเลยไอ้ร้านเดิมไอ้ร้านบานน่ะมาแล้วเจ้าโง่ๆแบบแกสงสัยมาจากบ้านนอกแถวชายแดนแน่เลยช่างไอ้ขี้ข้อออกมาคุยข้างนอกดีกว่านะมาเร็วๆท่านสุภาพบุรุษตอนนี้พวกคุณก็เห็นแล้วว่าองค์กรของผมแข็งแกร่งแค่ไหนและก็คงเห็นแล้วว่าองค์กรของผมเป็นผู้ขาที่ไว้ใจได้เพียงพอเอางั้นด้านสั้นง่ายๆมาทำสัญญากันเลยดีกว่าผมเกรงว่าองค์กรของเราคงร่วมงานกับคุณไม่ได้แล้วฮะทางเรากำลังมองหาความเป็นไปได้ทางอื่นอยู่คุณน่ะมันโคตรบ้าเลยหุบปากไปเลยเจ้านายของเราคุณพ่อของมิสเตอร์เชงอยากจะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็การค้ายารวมทั้งปืนเถื่อนด้วยนั่นแหละของถนัดผมเลยรู้ไหมฉันฝันว่าอยากจะเป็นนักค้ายาชาติตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ค้าอาวุธเถื่อนด้วยเพราะงั้นมาทำความฝันให้เป็นจริงกันเถอะขอโทษหรอแกขอโทษฉันนะฉันลองทูลบอกความในใจให้แกฟังแต่มึงมาบอกฉันว่าฉันขอโทษฉันจะไปทำกับใครใครผมไม่ได้รับอนุญาตให้พูดไม่ฉันอนุญาตให้แกพูดหรือไม่ก็คือบังคับให้แกพูดใครพี่น้องโอนิวาเลอร์โอนิวาเลอร์ใช่แกล้อเล่นใช่ไหมเปล่าครับก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงบอกให้องค์กรตะจัดที่โรงพยาบาลเราผ่าตะกัวออกจากหัวได้เลยพวกมึงมันเลวไอ้พวกมันไรไอ้เวนมึงโคตรเลยโอนิวบราเธอร์ฟาร์มThis music's all fucking wrong ไม่เพลงมันไม่มันแล้ววะต้องเพลงเงี้ยแหละไอ้หาลากเปลี่ยนไปทางกับคนอื่นเฉยเลย
เอ้ยมันโทรมาเทเลอร์ฟินเลปเอลฟูดโอนิลไอ้แว่นไอ้แว่นไอ้แว่นไอ้บ้าเทเลอร์มันเป็นแค่ธุรกิจนะเว้ยไอ้หน้าเป็นคนนั้นมันเป็นเรื่องของฉันนะเว้ยธุรกิจก็คือธุรกิจสิว่าถ้าอยากจะเคลียร์ก็มาที่ฟาร์มนี่นะอย่าชื่อพวกมันไว้ตรงหนุนศพได้เลยเพราะฉันจะไปถึงฟาร์มแกอยู่แล้วนี่ก็รู้ไอ้ครอบครัวค้ายาจะเหลือสักกี่คนพอฉันไปถึงมันต้องตายทั้งหมดมันถล่มมันให้เละกันเข้าผิดซอยต่างหากมาแล้วไอ้พวกโอนิวงัดแย่งลูกค้าเราฆ่ามันให้หมดบอกเลยพัดเนี่ยโคตรมันฝึกยิงปืนแล้วพวกมึงกาดเพียบขนอะไรกันวะเนี่ยยิงห่วยแตกแล้วเพิ่งจะวางสายจ่ายซาเดดเทเวอร์ไปมันกำลังมาที่นี่พวกแกลงไปคุ้มกันที่กลับโอ้ไอ้พวกโง่นี่จัดการมันไม่ได้แต่มันก็แต่พวกมันก็โง่พอๆกันนี่ไปหาตัวคนจีนนั่นกันมีลังกับกี่ตัววะเนี่ยไอ้พวกลูกหมาฉันไม่สนว่ากันจะมีกี่คนเก็บเท่าที่ทำได้โอเคมือนิ่งๆหน่อยเขาเรียก one shot one kill รู้จักไหมรู้จักไหมนี่เขาเรียก1นัด2ตบยิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้แค่แล้วหมดยังวะโอเคน่าจะเกลี้ยงแล้วล่ะนี่เลยก็บู๊แหละมาแล้วเว้ยเทเวอร์กูมาแล้วต่อยหน้ามันเลยมีอีกเปล่าออกมาใหม่ดักเหรอดักเหรอมันจะมาฆ่ากูก็ออกมาแซ่ออกมาแซ่ลงมาแล้วหมดโกโอเคเก็บมาแล้วก็เทยาวๆไปเดินกันไปยาวๆเผามันเลยเผามาตั้งหลังเนี่ยแล้ววะยาวไปยาวไปมีกี่คนเนี่ยเข้าครัวหมดแล้วยังเนี่ยนี่รักสะโคตรเลยเนี่ยยังโหดหลับไปเรื่อยๆ Everything you've built, see how it feels. โอเคต่อไปก็จุดไฟ Burn, you disrespectful pricks. แล้วก็รอชมผลงานยับมึงไอ้ยังโหดเนี่ยแหละพระเอกตัวจริงเขาต้องหันหลังให้ระเบิดพันนี้โคตรไมเคิลเบย์มาเอง
แล้วก็อะไรต่อฟาร์มเฮาส์ออกมาแล้วเรียบร้อยผ่านเกือบหมดจริงเลยรถเซ่ปิดดีกว่าไปเล่นทางเควสกันต่อเลยละกันเอาให้มันจบไปเลยของเทเวอร์เนี่ยน่าจะจบแล้วล่ะน่าจะภารกิจสุดท้ายของเทเวอร์แล้วเราก็น่าจะได้ไปเล่นกับสองคนนั้นได้แล้วว้าวแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวเวสเฮ้ยไปไหนอ่ะกลับมาเน่ซื้อไปได้ถึงไหนแล้วผมทำเต็มที่แล้วเทเวอร์เต็มที่แล้วจริงๆขึ้นมาก่อนฉันไม่ต่อยแกหรอกผมทำเต็มที่แล้วฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้ไหนคุณบอกจะไม่ต่อยผมไงI thought you said you were gonna find Michael Townley. บอกจะถ่ายไมเคิลเทลลี่ไงที่ LS มีคนชื่อไมเคิลเทลลี่สองคนคนหนึ่งอายุ83ส่วนอีกคนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลผมเลยโทรเข้าไปที่โรงเรียนอยากจะคุยให้มันแน่ใจแต่จำจะไปแจ้งความผมไม่ได้ใจละแกเด็กนะหุบปังไปเลยก่อนที่นายจะโดนชนแล้วนายได้เรื่องอะไรอีกไหมก็เลยไปหาดูที่สมุดหน้าเหลืองแล้วก็เจอคนชื่อไมเคิลดิซันเต้อายุเท่าที่นายบอกเลยมีเมียกับลูกสองแล้วเมียมันชื่ออะไรอแมนดาล่ะมึงนี่มันชะยักจริงๆขึ้นมานี่เร็วขึ้นมาไปจริงไม่บอกเรื่องสำคัญให้เล็กกว่านี้วะขอโทษเทเวอร์รอหน่อยครับไปเดี๋ยวคุณจะไปที่ลอสซานโตสแล้วผมล่ะนายไม่ต้องไปแค่ฉันไก่เวทแล้วฉันล่ะแกคือ CEO ของ Trevor Phillips ไปหาของหรืออะไรก็ได้ที่มันได้ตังค์อ่ะจัดการให้เรียบร้อยล่ะไปได้แล้วเว้ยให้เร็วแล้วก็มาขัดจังหวะฉันตอนเบื่อด้วยเหรอฉันล้อเล่นแล้วเราจะแวะเกมติมกันไหมอ่ะSo we're heading to Los Santos then? แล้วกูไม่มีรถจะเอารถคันนี้ไปแน่นะเดี๋ยวไปหาข้างหน้าแล้วกันเออเดี๋ยวรีบขึ้นมาเดี๋ยวเฟ่เอาคันนี้มันไม่ไปหารถก่อนหารถขับหารถขับลงเดินแล้วกันใครมายืนอะไรตรงนี้วะเนี่ยน้องๆฝนตกแล้วกลับบ้านไปเก็บผ้าไปได้รถละเกยืมหน่อยลงไปเออปลาร้องเลยเปิดมาเวสเร็วเอาเนี่ยเนี่ยขาให้ไปลอสซานโตสแล้วเราจะไปที่ไหนก็ครัวก็สำคัญนะเวสก็ไม่สำคัญเท่ากับคนที่ดูแลสั่งสอนนายแถมยังให้ยานายเล่นแบบเป็นปีๆแต่พวกเขาก็สำคัญแล้วเราจะไปเยี่ยมญาตินายกันผมไม่เจอเขามานานแล้วนะเทนเนอร์เขาต้องไปเยี่ยมสักหน่อยไงก็ดีอยู่แต่ว่าตอนนี้จะแวะที่ไหนนายรู้ไหมเด็กคนละสาขาอื่นแม่งก็เพิ่มเพี้ยนในเมืองนี้แต่ผมมางานศพไม่กำลังแค้นเลยว่าจะแวะไปสั้นหน่อยนะเทเวอร์ผมว่ามันคงไม่ต้อนรับเราหรอกนะครับคนที่ฆ่าล้างบาสเพื่อนๆของคุณก็คือนายเองไม่ใช่เหรอเข้ากันไปยาวๆผมตกด้วยถนนเลื่อนประเดิษเห็นความเดือดร้อนเห็นแล้วนึกถึงความทรงจำเก่าๆเลยว่ะ
เอาของมาฝากไอ้พวกนี้ซะหน่อยฝนตกอย่างนี้เราต้องจากกันด้วยสายฝนให้ความแค้นมันไหลไปไอ้พวกนี้มันไม่ไหวเลยกลัวจนหายกันไปหมดแล้วตัวนายตายแต่นายไม่ได้ตายไปจากกันพวกเรานะนี่คือศพของจันนี่เคโอเคมันให้ระเบิดมาแล้ววางระเบิดกันแปะหนึ่งเหลืออีก4จุดกระยามอีกเป็นฝูงปาไปแปะมันแล้วกันเฮ้ยชุบถึงก็วะไม้ถึงเออสวยหน่อยเออเห็นกูวะเห็นกูวะไม่เห็นโอเคหล่นหล่นเดี๋ยวเลาะทางนี้ก่อนแล้วกันทางนู้นมันมีคนทางนี้ก็มีเหมือนกันด้วยวะโอเคอ้อมหลังเลยแล้วกันติดไม้ไอ้บ้าไอ้แปะอุ้ยแอบก่อนแอบก่อนแอบขับรถไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเหลืออีก2จุดวิ่งตรงนี้มันจะเห็นเราปะเอากระทืบกันเองทำไมวะน่ะมีคนมีคนอยู่เราแปะตรงนี้เลยมันจะเห็นเราไหมแปะเรียบร้อยโอเคเนียนเนียนเออตีไม่ได้ไฟละเยาเนี้ยไม่เห็นพวกออกจะเนียนเฮ้ยอยากกลับมาเลยเฮ้ยแปะเรียบร้อยหนีออกจากที่นี่ไม่เห็นพวกเนี่ยเออกดระเบิดยังไงนะเอาปล่อยเข้าไปดิเออกดจีก็ไม่พูดเอ้ยไม่บอกกูพังยับพวกนี้ก็กดไปนานแล้วเนี่ยแค่นั้นแหละไปที่ลอสซานโตสกันเลยแล้วโตชูลอสซานโตสเดี๋ยวรอแล้วบางปัญหาทับแก๊งเดี๋ยวรอดละไอ้ไมเคิลเทอร์รี่อะไรเนี่ยมันคงจะทำให้ไงเจ็บใจมากเลยถึงนะนายถึงจะไปหามันไอ้คนที่ทำให้ฉันเจ็บใจนะไม่ใช่มันหรอกแต่เป็นพวก FBI นั่นสักหน่อยตาแล้วถ้ามันตายไปแล้วล่ะครับในที่สุดมันก็รู้จักถามอะไรดีๆบ้างแล้วสินะไอ้แก๊งที่พูดประโยคที่เพื่อนฉันพูดติดปากบ่อยแล้วชื่อมันและชื่อคนในครอบครัวเกิดเหมือนกันเด็กเหนือบ้านที่มันซุกหัวอยู่จะเป็นเงินจากเพื่อนฉันด้วยซ้ำโอ้สารปวดหัวจังเลยเราใกล้จะถึงกันหรือยังยังไม่ถึงเราใกล้ถึงที่ใกล้ๆหรือยังอ่ะถ้าแกพูดแบบเกินๆแกไม่มีชีวิตรอดไปถึงน่ะเล่านิทานให้ฟังได้ป่ะไม่เอาไอ้ก็เล่นเกมแล้วต้องใช้ว่าฉันเป็นสัตว์หรือแร่หรือผักฉันเริ่มก่อนนะฉันเป็นนาโนเทคโนโลยีผมหลุดไปนะผมต้องไม่บอกสิว่าผมเป็นอะไรเอาใหม่นะผมเป็นสัตว์หรือผักหรือแร่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันจะเล่านิทานให้ฟังแล้วมึงอย่ากูตีฉันเลยวะผมชอบฟังนิทานมึงต้องชอบอยู่แล้วนิทานเรื่องนี้มีตัวเอกเป็นหนุ่มชื่อทิติชาผู้ชายชื่อทิติชาละช่างมันเถอะเขาเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดแข็งแกร่งที่สุดและก็แปลกที่สุดในแคนาดาจริงๆคือเอาอะไรของมันวะผู้ช
จะวนกลับมาชนกูอีกนะเขาอาจจะไปเป็นนักเบสบอลนะไม่เขาไม่อยากเป็นเพราะเขาไม่ชอบแอคท่าต่อหน้าคนดูงั้นก็นักฮอกกี้เขาก็เล่นอยู่พักนึงแต่อยู่โค้ชก็เอาไม้มาแทงตกเขาก็เลยเลือกเล่นไปแล้วเขาทำอะไรต่อล่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้แกฟังต่อทีหลังตอนนี้ต้องขับรถก่อนโอ้เจ๋วะโอ้กูลองฟังให้ทานดิเออถึงแล้วลอสซานโตสเนี่ยล่ะลอสซานโตสก็คงงั้นล่ะมั้งฉันอยากจะมาตั้งนานแล้วแต่แม่ก็ยังอยู่แถวทะเลทรายนั่นนะยังไงก็ซานแอนเดสรัฐเดียวกันสวยสุดในรัฐเลยนะเว้ยมาถึงแล้วครับพอเทเวอร์มาเยือนแล้วจ้าตอนช้านี่มันสุดยอดเลยมาครับมาชมวิวซะหน่อยแล้วไมเคิลมือนี้สินะที่คนตายอย่างนายกลับมาฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งจะเกือบ10ปีแล้วนะแต่อีกไม่กี่วันนายก็จะเจอกับฉันแล้วเพื่อนFucking fuck! I grieve for you. ฉันเศร้าขนาดไหนนายรู้ไหมแต่สุดท้ายนายก็ยังไม่ตายนายมันเพื่อนรักฉันเลยนะนายได้เซอร์ไพรส์ตอนฉันไปเคาะประตูหน้าบ้านแกนแน่แกอยู่ไหนไมเคิลเขาจะตามหาแกนี่ลงทางวัดเนี่ยแหละนั่นแหละตอนที่เขากำลังทำอะไรไปหรอมั้งเขาไม่เล่นเบสบอลแล้วคนทักกี้ก็เอาไม้ตัวครั้งหนึ่งชีวิตนางสารมากเขาเกิดเลยไปสมัครกองทัพอากาศขับรถรักมึงเพื่อจะได้บินนำทั้งวันไม่กระทิ้งบอมใส่บ้านใครหรือบางทีแค่บางทีอาจจะใช้นิวเคลียร์เล่นบ้างทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีจนถึงวันหนึ่งที่เขาเกือบจะได้บินอยู่แล้วตัวร้ายคนหนึ่งก็มาคุมสอบวัดชีพจรจิตใจก็บอกกับเขาว่าจิตเขาไม่ปกติพาเขาไว้ในส่วนลึกของความสิ้นหวังเขาก็พังหลุมและหนีออกมาได้จะมาเจอยักษ์อ้วนสีปากจัดจ้านยืนเฝ้าสะพานอยู่เขาเจ๋งเลยยักษ์นั่นชื่ออะไรอ่ะไม่มิเชลยักษ์ตัวเมียเหรอแม่งมีนมด้วยไม่ใช่ไอ้นี่เป็นตัวผู้ชื่อมิเชลฟังตลกจังไอ้นี่แหละตัวฮาเลยมันนั่งเฝ้าสะพานแล้วคอยป้อนคนที่เดินผ่านมาบางครั้งมันก็เข้าเมืองไปป้อนตามบ้านและร้านค้าต่างๆแล้วมันก็ชวนพระเอกของเราไปป้อนกับมันด้วยแล้วนายรู้ไหมไอ้หนุ่มทิชาร่าล้อมต้นกับชาวบ้านอุ้ยก็จริงแล้วพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือเปล่าฮะไม่ได้แค่ไม่นานเจ้ายักษ์ตัวนั้นก็ไปเจอเหมือนยักษ์ตัวเมียในบาโบแล้วก็ตกหลุมรักกันแล้วมันก็พายักษ์ตัวเมียไปทำนมใหม่ให้ใหญ่กว่านมของมันซะอีกยักษ์ตัวเมียก็ได้เงินเยอะขึ้นน่าจะมีแขกมาบ่อยๆด้วยแต่นั่นมันเป็นงานลับนะนะว้าวต่อมายักษ์ตัวเมียมาคลอดยักษ์ตัวน้อยออกมาสองหน่อจะถึงแม่ไฟแล้วแหละผมดู Google Map มาเดี๋ยวมันจะบอกหาให้เราขับตรงไปอีกนิดอพาร์ตเมนต์นี่แหละคิดว่าน่าจะใช่นะขับเลยตลอดกูแหบแล้วโอ้ยแค่นี้กูก็ต้องบนไว้บนมาด้วยฟาร์บอยขึ้นมาสิเทเวอร์ฟลอยด์ ดิฉันเองเวสใครนะ
บอกว่าน้องมึงไงเวนมันลูกสาวมาเยี่ยมมึงนะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปหาเหล้ามาให้ฉันกินดิเออเดี๋ยวเว้ยได้ข่าวว่ามึงไปเล่นยาอยู่ที่อื่นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่ไหนทั้งนั้นนะเว้ยมันจะดูบุหรี่ที่นี่ละไปหาไฟแช็กมาให้กูด้วยมันดูบุหรี่ที่นี่ไม่ได้นะนี่มันบ้านแฟนผมแต่เธอติดงานอยู่คุณก็ดูบุหรี่ไม่ได้นะแล้วก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ด้วยเป็นยังไงบ้างว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานเออไม่เจอกันตั้งนานก็มึงเดินจับไม่มีหลักฐานสักหน่อยพวกคุณไปเถอะทั้งคู่เลยแฟนผมเอาผมตายแน่ไม่รู้ว่าพาคนอื่นเข้ามาน่ะเป็นแฟนภาษาอะไรถึงรับญาตินายไม่ได้แล้วก็ไปเอาเหล้าพัสทีอย่าให้ต้องย้ำอีกนะเว้ยในห้องเราไม่มีเหล้าแล้วก็ไปซื้อมาสิวะไปทั้งคู่เลยในที่สุดเราก็มาถึงลอสซานโตสแล้วโอเคแค่ช็อต5ตัวได้แค่2ตัวโอเคครับงั้นโดดลงไม่ได้อ่ะต้องเดินลงอย่างเดียวด้วยนะโอเคครับโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงที่นี้แล้วกันยังไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย